สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงสุภูทุกคนนะครับเนาะมาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับแอดมินหนุ่มนะครับหรือแอดมินมหานะครับนะอยู่กับช่องหลักช่องใหญ่ครับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้วันที่18นะครับสิงหาคมนะครับ2567นะครับเนาะเนี่ยมาพบมาพอกันย่ามเศร้าๆนะครับเนาะพี่น้องสุภูทุกคนนะครับตื่นเช้ากินข้าวกินน้ำไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันหรือยังเนาะครับช่วงเช้าๆนะครับนี่ผมก็สิพาพี่น้องชมบรรยากาศนะครับรอบๆ อาณาจักรสาวน้อยนะครับเนาะแต่ตอนนี้ที่เห็นดวงหน้าก็คือทุ่งไร่ทุ่งนาที่กำลังเขียวขจีไปด้วยต้นข้าวนะครับเนาะต้นข้าวนะครับพี่น้องพูนทั้งพุ่นครับโพนคอยหรือจุดโลเคชั่นนะครับที่เป็นที่สวยงามมากครับเป็นที่สวยงามมากครับที่ทีมงานของภูมิกับนะครับเพิ่นได้ไปเบิ่งไว้แล้วว่าจะทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามรอลุ้นนะครับเนาะฟังนี่ครับโอ้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับการเปิดฤดูกาลของเวทีของวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับป๊าดโทแต่ยังมีจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้ทีมสร้างนะครับเพิ่นกำลังเล็งมือนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมภาพเข้าไปให้เบิ่งใกล้ๆครับปูนเดี๋ยวใกล้เขาอีกครับคุณทีมสร้างเพิ่นครับกำลังเล็งมือทำมากๆเลยครับเล็งมือเฮ็ดหยังแน่หลายๆอย่างนะครับจะเสริมอะไรตรงไหนในเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับรอติดตามครับในวันเปิดฤดูกาลนะครับวันที่31นะครับวันที่31สิงหาคมที่สิฮอดนี่ครับเนาะนี่โอ้บรรยากาศดีครับถือว่าบรรยากาศดีมากครับในมื้อนี้ย่ำเศร้าๆนะครับเนาะพี่น้องกันผมบ่ขึ้นมานี่ผมบ่พอเด้ครับนี่รถของพระเอกต้นวิมลชัยนะครับป๊าดบ่ได้แท้บนหลังคาครับเพิ่นไปลอยติดแผงโซล่าเซลล์มาแล้วนะครับเนาะป๊าดตอบโจทย์อย่างคักเลยครับตอบโจทย์อย่างมากเลยครับนี่ป๊าดเดี๋ยวผมเสียคลิปถามเพิ่นนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสิถามเพิ่นทำไมต้องทำแบบนี้นี่ครับแต่ว่าผมคิดว่าต้องมีเหตุผลและตอบโจทย์อย่างดีเลยครับเป็นทั้งรถนอนรถบ้านไปในตู้แล้วก็ระบบไฟฟ้าน่าจะครบนะครับติดแผงโซลาเซลล์นะครับคันบ่ขึ้นมากเทิงนี่เลยสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นติดนะครับแอดมินเพิ่งฮู้อีหลีครับเพิ่งเห็นอีหลีครับเนี่ยเนี่ยครับโอ้รถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหน่วย1หน่วย2ครับช่วงนี้ก็ถือว่าพักงานนะครับพักงานไปพี่น้องเฮาสิลงไปเบิ่งว่าผู้ใดมาแน่แล้วแต่เช้าเมื่อคืนครับบอสหรือพ่อโจนะครับก็เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเดินทางมาถึงสำนักงานของสาวน้อยเพชรแผ่นแพงเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณดึกๆแน่แล้วครับประมาณตีสามตีสี่ครับพี่น้องตอนนี้เพื่อนกับกำลังพักผ่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวลงแปลงร่างก่อนครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นอีกขั้นหนึ่งครับของพระเอกฮอดดี้นะครับเพลย์คอนดีทวิสต์ครับก็จะเป็นรถนอนคือกันนะครับแต่ว่าเพื่อนกันยังพัฒนาติดแผงโซลาเซลล์นะครับเนาะนี่ว้าวโอ้นี่ไงสวัสดีครับพ่อกันชัยโอ้ไปทั้งไหนครับนี่ลงแหว่งลังเลาะเล่นเดี๋ยวย่างเขาไปใกล้ๆครับนี่แหละครับสุดยอดเลยครับพ่อกันชัยนี่ท่านขยันแห้งครับมาแต่เช้าเลยแต่ละมือนะครับเนาะ
นี่คือตัวอย่างที่ดีครับพี่น้องเป็นอยู่นี่เป็นกระสังและใดๆสู้มือสู้เศร้าครับทุกวันนะครับผู้ใดเสียเงินได้สำเร็จโอ้สุดยอดเลยผมก็พยายามสิเดินตามพอกันใช่ครับเล็งเฮ็ดคลิปให้ท่านเล่าครับแต่ก็ยังสู่เล่าบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาเป็นสองรักสองใหญ่นะครับเฮาก็ต้องคายอีกหยังถือว่าเป็นความคืบหน้าของวงนะครับเป็นความคืบหน้าของวงนะครับเนาะบางเทื่อบางอันเฮาก็บ่ได้เข้าไปถ่ายนะครับเนาะแต่ทั้งสองพอคงจะได้ถ่ายนะครับจำนวนคลิปเพิ่นก็เลยได้หลายกว่าซื่อนะครับเนาะพี่น้องแต่ว่าก็สิรายงานให้พี่น้องตลอดนะครับเนาะทุกความคืบหน้าทุกความเคลื่อนไหวนะครับปั๊ดการปรับเปลี่ยนในทุกฤดูกาลครับแต่สีอลังการเสมอรอลุ้นครับนั่นก็จะเป็นรถของแม่ของบอสนะครับแม่ของซอนุชนะครับเนาะแม่ของซอครับโอ้มีอัดไมค์พร้อมพี่น้องจะไปใส่มังไดเดี๋ยวรอติดตามครับไม่อัดมาใหม่เลยครับนี่หนาตึ๊บเลยหนา20มิลเลยครับนี่ทางคุณก็คือเป็นนางลานเวทีนะครับที่เพิ่นเฮ็ดไว้ที่ทางเพิ่นได้เฮ็ดไว้ครับตอนนี้กําลังเล่นมือกันครับครับพี่น้องโอ้รถบางลังวัดขนลังนะครับเนาะขันบ่สั่นมันข้าบ่ติดมันบ่อยู่ครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวรอผมจะเป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งเพื่อนช่วยนะครับคือเป็นช่วงที่เราจะได้ใช้แล้วครับนะขอรับรองว่าเพื่อความแข็งแรงและเข้มข้นแน่นอนครับเนาะพี่น้องเดี๋ยวรอดูวันเปิดฤดูกาลนะครับว่าจะอลังการมากแค่ไหนครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอ้เหลือระดับไฟแสงสีเสียงระบบไฟแสงสีเสียงอยู่โอ้สุดยอดเลยไฟบีมแต่บ่ต่ำกว่า40-50โตครับพี่น้องเอาเดี๋ยวรอรุ่นครับพี่น้องจังใดกับพบกันในคลิปใหม่โอ้เดี๋ยวขออนุญาตฝากก่อนครับถ่ายคลิปนี้ครับท้ายคลิปนี้ครับวันที่22นะครับเราจะไปกราบไหว้หลวงปู่ศิลานะครับกราบไปหลวงปู่ศิลาอยู่ที่วัดหลวงปู่นะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับเราจะไปแสดงมินิคอนเสิร์ตอยู่ที่ร้านจงเจริญนะครับจงเจริญกาฬสินธุ์นะครับอยู่กาฬสินธุ์นะครับแล้วก็ที่มีกลุ่มปิดด้วยนะครับเราจะมีกลุ่มปิดด้วยครับกลุ่มปิด109บาทครับทักเข้าไปได้เลยครับที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะครับเนาะบัญชีเดิมเงื่อนไขเดิมครับพี่น้องแล้วก็วันที่24นะครับเรามีการเรียนโซเชียลอีกคอร์สหนึ่งนะครับอีกวันหนึ่งนะครับเป็น JO2 นะครับกับพ่อโจนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
แล้วก็งานนี่ครับสุดท้ายนะครับวันที่31นะครับสิงหานี่ครับเป็นการเปิดฤดูกาลของสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับจังใดกะเขากุ้มได้ครับผู้ใดที่มาบ่ได้หนางานนะครับ129 บาทครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิทครับสวัสดีครับ